กราบเรียนท่านประธานสภาค่ะธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์นะคะพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณครั้งนี้ค่ะท่านสงวนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีความจำเป็นเท่านั้นนะคะหลังจากการพิจารณาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านค้นพบว่าที่มีความจำเป็นของเรานั้นอาจจะตีความแตกต่างกันค่ะตัวอย่างเช่นในการพิจารณานะคะการโอนงบสัมมนาการดูงานต่างประเทศท่านประธานทราบไหมคะว่ามีบางหน่วยงานอย่างกระทรวงมหาดไทยนะคะมีงบตรงนี้เหลือกว่า1,000 ล้านนะคะมีบางหน่วยงานเหลือ25 ล้านและท่านก็หันไปถามสำนักงบประมาณว่านี่คือสิ่งที่สำนักงบประมาณมองว่าตรงตามมติครม.หรือไม่ท่านได้เล่าเรื่องของการที่ท่านลงพื้นที่นะคะท่านประธานท่านไปพบคุณยายที่ตาพร่ามัวมือไม้สั่นอยู่กับคุณตาซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงจะซื้อน้ำนะคะต้องแบ่งซื้อ10 บาทท่านหันไปถามสำนักงบประมาณว่าเหลือกว่า1,000 ล้านนั้นเป็นไปตามมติครม.หรือไม่สำนักงบประมาณตอบว่าเป็นไปตามมติครม.ค่ะท่านถามในประเด็นที่ว่าโครงการที่เราอนุมัติไปแล้วนั้นหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดโครงการดังกล่าวนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรไม่มีใครตอบอะไรท่านในประเด็นนี้ได้ค่ะท่านประธานตอบได้เพียงว่าประชุมออนไลน์ท่านรู้ไหมคะคำถามอันนี้มันสะท้อนวิสัยทัศน์ในการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพในสถานการณ์เช่นนี้ค่ะอีกเรื่องนึงที่ท่านอยากจะตั้งข้อสังเกตนะคะท่านประธานท่านมีคำถามในการร่วมพิจารณาคณะกรรมการครั้งนี้นะคะท่านบอกว่าแล้วงบที่ท่านโอนไปงบกลางนั้นท่านไปตั้งของบใหม่ในงบกระตุ้นเศรษฐกิจ400,000 ล้านหรือไม่แน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยทางสภาพัฒน์อาจจะยังไม่ได้อนุมัติแต่มันก็เป็นข้อสังเกตว่านี่คือความจริงใจที่ในการโอนช่วยประชาชนหรือไม่ค่ะท่านประธานท่านอยากจะทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะการตรวจสอบนั้นไม่ได้รับความร่วมมือเลยนะคะเอกสารมากมายที่เราขอไปก็ไม่ได้รับเอกสารบางอย่างก็มาเฉพาะหน้าและจะขอคืนเลยโดยไม่ให้เรามีการพิจารณาใดๆเลยเอกสารการเงินค่ะท่านประธานเราจะต้องพลิกไปพลิกมาเปิดหน้านี้ปิดหน้านั้นตัวเลขบางอย่างก็ไม่ตรงคำถามคือเราจะพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบได้อย่างไรคะท่านประธานท่านจึงมองว่าความจำเป็นนั้นเราจะต้องมองประชาชนเป็นหลักและคงไม่มีหน่วยงานไหนในการที่จะพิจารณาเหลืองบเป็น1,000 ล้านสำหรับการสัมมนานะคะท่านประธานขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับ